ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามอะไรก็ตามเนาะที่เขาร่วมไปแล้วเนี่ยก็เล่าให้ครับฟังว่าตัวเราส่วนตัวเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราได้อะไรบ้างแค่นั้นเองนะเอาสิ่งที่ตัวเองได้นะว่าที่เข้ามาร่วมแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างเขาเรามาคุยอะไรกันเรามาเรียนอะไรกันและเราได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะสิ่งที่ได้ในการอบรมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ได้รับก็คือการนำไปใช้ในการทำงานคือการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานนะครับทำให้เรามีกระบวนการในการทำงานมากขึ้นนะครับครับผมแค่นี้ก่อนครับครับเหมือนที่น้องพูดไปเมื่อกี้นะครับคือพอเราไปทำงานนี่เราสามารถจะไปแยกแยะประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ว่าปัญหาระดับความสำคัญของปัญหาขนาดนี้นี่มันควรจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ของปัญหาที่เราจะต้องจัดการก่อนหลังนะครับก็ระเบียบความคิดของเราที่มันเคยสับสนอยู่ว่า1 2 3คืออะไรเราพอจะมองออกว่า1 2 3กระบวนการต่อไปคือที่4ที่5คืออะไรนะครับที่อาจารย์ได้แนะนำครับครับขอบคุณครับครับสำหรับในส่วนที่ได้จากหลักสูตรนักถักทองชนทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับก็จะได้ในส่วนของกระบวนการนะครับนำปัญหานะครับมาสังเคราะห์นะครับแล้วก็หาแนวทางแก้ไขรวมถึงหลักของการทำงานว่าจะเป็นในเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์นะครับที่ดีในการทำงานรวมถึงการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับการหลักการทำงานเป็นทีมแล้วก็ในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนักถักทอทุกท่านนะครับก็ได้ประสบการณ์ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่านะครับในส่วนที่ผ่านมาครับค่ะสำหรับตัวจุ๋มเองนะคะก็ครั้งแรกไม่ได้ไปเนาะครั้งที่สองก็มาร่วมกิจกรรมที่นี่ก็สิ่งที่ได้ไปเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้การจัดกระบวนการการคิดการเรียนรู้ต่างๆนะคะที่ได้จากกิจกรรมครั้งที่แล้วไปรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นค่ะการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มสมาชิกเพื่อนแล้วก็การลงพื้นที่ไปทำการบ้านที่อาจารย์มอบหมายค่ะแล้วก็ได้จัดการกระบวนการความคิดที่มันกระจัดกระจายค่ะให้มันเข้าสู่ระบบให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะก็สิ่งที่ได้ที่ได้เข้าร่วมก็คือการเรื่องของการเพิ่มพูนเรื่องของการจัดระบบความคิดให้มันเป็นระบบนะคะแล้วก็ได้หลักคิดในการทำงานในการดำรงชีวิตนะคะซึ่งคิดว่าคนเราโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะยากที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นหรือชุมชนได้ค่ะค่ะจากการที่ได้เรียนมา2ครั้งนะคะที่มองเห็นก็คือหลักการวิเคราะห์ชุมชนอย่างน้อยเราก็มองเห็นว่าที่ตำบลของเรายังมีทุนชุมชนอยู่อีกหลายด้านที่เรายังบางทีที่ผ่านมายังมองยังไม่เห็นค่ะสำหรับดิฉันนะคะคือได้กระบวนการทางความคิดนะคะในการไปปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานด้วยกันแล้วก็กับพวกคุณครูศูนย์นะคะแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมมากขึ้นแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นจากลูกน้องมากขึ้นนะคะเพื่อเอานำปัญหาที่มีมาแก้ไขกันนะคะค่ะจากการได้เข้าอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชนนะคะ3ครั้งมาเนี้ยรู้สึกว่าเราจะได้เทคนิคต่างๆกลับมาเยอะอย่างเช่นเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์แล้วก็ที่สำคัญคือการกระบวนการทำงานเป็นทีมซึ่งแต่ละบุคคลในการเข้าร่วมทำงานต่างคนต่างมีต่างความคิดเราก็สามารถคิดแล้วก็วิเคราะห์ของแต่ละความคิดนั้นมาได้แล้วก็การทำงานเป็นทีมก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสิ่งที่ได้ก็คือเป็นกระบวนการคิดแนวทางการคิดแล้วก็วิธีการต่างๆซึ่งมันบางอย่างก็คือเป็นรูปแบบเดิมแล้วบางอย่างเป็นวิธีการใหม่ที่เราได้รับมาซึ่งเรายังไม่เคยรู้แล้วก็เป็นกรอบแนวคิดที่มีประโยชน์กับการทำงานแล้วก็กับตัวเราเองด้วยค่ะสิ่งที่ได้จากการอบรมนะครับหลักและวิธียึดในแอปปฏิบัติงานนะครับรู้จักเงื่อนมากขึ้นเอาใจความรู้จักเงื่อนมากขึ้นแล้วก็นำวิธียึดนำเป็นไอในชีวิตประจำวันของเราได้ครับพยายามให้พวกเราเห็นว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามาเรียนเรื่องวิธีคิดหลักคิดใช่ไหมฮะเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราทั้งนั้นแหละใช่ไหมมาเรียนหลักคิดหลักตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆนึกออกไหมฮะเรามีหลักคิดหลักตัดสินใจที่ดีเนี่ยการตัดสินใจของเรามักจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะส่วนใหญ่ที่มันมีปัญหาเพราะเราตัดสินใจแบบบางทีไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้นะตัดสินใจแบบ
นะฮะไม่ดูเหนือดูใต้อะไรต่างๆเนี่ยนะนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยเราเน้นเรื่องหลักคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราก็เอาเรื่องของหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลักประยาสิทธิพอเพียงบ้างหลักคิดในเรื่องของการทำงานใช่ไหมว่าเราทำงานเพื่ออะไรบางคนทำงานแล้วเหนื่อยแต่บางคนทำงานแล้วมีความสุขมากเลยที่ได้ทำงานนะมันอยู่ที่วิธีคิดนะครับผมชอบยกตัวอย่างนี้นะไปที่ไหนเนี่ยว่ามีคนทำงานสร้างกำแพงวัดอยู่3คน3จุดนะแล้วเล่าให้ฟังเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ฟังนะฮะเดินไปถามคนแรกว่ากำลังทำอะไรอยู่นะฮะคนแรกบอกว่ากำลังก่อกำแพงนะครับเดินไปอีกจุดนึงนะครับทำเหมือนกันนะทำงานเหมือนกันกำลังก่ออิฐก่อปูนเหมือนกันจะถามว่ากำลังทำอะไรอยู่เขาตอบว่าเขากำลังสร้างวัดนะครับพอเดินไปอีกจุดนึงนะฮะถามคนที่3ว่ากำลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าเขากำลังสืบสานพระศาสนาเข้าใจประเด็นใช่ไหมเห็นไหมฮะถามว่าใครจะมีความสุขและจะทำงานได้อย่างทุ่มเทมากที่สุดคนไหนคนที่3ถูกไหมเห็นไหมทำงานเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่ว่าคุณคิดยังไงใช่ไหมฮะถ้าคุณคิดแบบคนแรกคุณก็มีแต่เหนื่อยนะคิดแบบคนที่2ดีขึ้นมาหน่อยแต่คิดแบบคนที่3มีแต่กำลังใจมีแต่ความสุขนะฮะทำไปก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้เด็ดไม่ได้เหนื่อยอะไรเพราะตัวเองเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันมีคุณค่านะฮะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยของเราเนี่ยหลักคิดที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำอะไรอยู่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองทำหรือเปล่านะหรือว่าสักแต่ทำหรือทำเป็นแค่หุ่นยนต์หรือทำเพียงแต่ค่อยๆทำเราก็ทำนะซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้เยอะถูกไหมเพราะเราไม่ค่อยได้ฝึกไงนะครับเราเคยคิดไหมการที่เราเป็นผดด.หรือครูสูติเด็กเล็กเนี่ยนะครับบทบาทของเราเนี่ยนะฮะมันมีคุณค่ามหาศาลมากนะฮะเรากำลังมีส่วนที่จะทำให้เด็กนะครับเขาเติบโตขึ้นมานะเพราะเด็กหนึ่งชีวิตหนึ่งคนเนี่ยนะมันมีความหมายมากถูกไหมนะเรามีโอกาสดีที่ได้มาสร้างคนนะไม่มีอาชีพไหนเป็นอาชีพที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็มีอานิสงส์แรงเท่ากับอาชีพของการสร้างคนจริงหรือเปล่าถูกไหมนะเราเคยคิดแบบนี้ไหมนะเห็นไหมถ้าคิดเราก็จะมีความสุขนะแล้วเราก็มีความรู้สึกปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีก็จริงเนาะแต่ว่าไอ้ความเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของงานของเรามากกว่านะครับมันทุกคนเหมือนขึ้นตาช่างอยู่ตลอดเวลาแหละทุกข์กับสุขใช่ป่ะนะถ้าคุณมีสุขมากไอ้ลูกตุ้มสุขเนี่ยมันใหญ่ไอ้ทุกมีมันเล็กลงทันทีเลยจริงป่ะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของไอ้ความสุขตรงนี้ปั๊บเนี่ยเจอทุกข์เข้านิดหน่อยเนี่ยมันก็ใหญ่โตมโหฬารถูกไหมเห็นไหมฮะคนถึงบอกว่าแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนไงเรามักได้ยินคำนี้บ่อยๆคนเราจะเป็นยังไงอยู่ที่วิธีคิดของเราเองเราจะทุกข์จะสุขไม่มีใครทำให้เราได้นอกจากตัวเราเองว่าเราคิดกับมันยังไงอันนี้เราเห็นด้วยไหมนะแล้วทำได้ไหมทำได้บ้างไม่ได้บ้างถูกไหมเพราะพวกนี้มันเป็นทักษะมันต้องฝึกฝนนะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะฝึกฝนจนมันเป็นอัตโนมัติมันจนกลายเป็นนิสัยเราไงก็เลยกลายเป็นคนมองโลกในเชิงบวกนะฮะเป็นคนที่ไม่มีอะไรตื่นขึ้นมาแล้วก็มีแต่ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโลกเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของเราเองแหละนะทุกอย่างมันมีด้านบวกด้านลบมันอยู่ด้วยเราจะเลือกมองด้านไหนนะครับแต่จริงๆมันต้องมองให้เห็นทั้งสองด้านนะไม่ใช่ว่ามองแต่ด้านบวกอย่างเดียวจนไม่เห็นด้านลบเลยมันไม่ใช่นะต้องมองทั้งสองด้านแต่รู้จักมองหยิบในสิ่งที่ดีขึ้นมา